เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่จับมือฝ่าดราม่าด้วยกันมาโดยตลอดสำหรับสาวแมทพิรานีและหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ที่มักจะถูกชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าอยู่ตลอดจนสาวแมทต้องออกมาฟ้องร้องเกียนคีย์บอร์ดในข้อหาหมิ่นประมาทไปแล้วหลายรายซึ่งสาวแมทนั้นยังได้ออกมาเผยว่าถ้าสังเกตจริงๆแมทจะหายไปเลยไม่รับงานเพราะว่าแค่เรากระพริบตาเราก็ผิดแล้วทุกอย่างมันผิดไปหมดเราไม่คิดว่าเราจะอยากสู้กับใครเพราะชีวิตเราไม่มีอะไรต้องเป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่าต้องเกลียดใครต้องรักใครต้องอะไรขนาดนั้นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าทำให้เราโตขึ้นมากมันไม่มีอะไรถูกผิดมันอยู่ที่ว่าคนเขาจะเริ่มมองมุมไหนเท่านั้นเองเรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทั้งคู่อาจจะมีงอนน้อยใจกันบ้างแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ตลอดแถมมักจะควงคู่กันไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศอยู่บ่อยๆนอกจากนี้สาวแมทยังมักจะเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่ช่วยงานหนุ่มสงกรานต์จนหลายคนต่างโดนเชียร์ให้คู่นี้มีข่าวดีกันออกมาเร็วๆเลยล่ะค่ะแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถือโอกาสช่วงก่อนปีใหม่เดินทางไปทำบุญกับไหว้ปู่นาคาย่านาคีที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาพร้อมกับเพื่อนๆซึ่งสาวแมทยังได้เก็บภาพมาฝากแฟนๆพร้อมลงแคปชั่นว่าเดินขึ้นถ้ำนาคีครั้งแรกสบายๆมากเลยค่ะไม่รู้สึกเหนื่อยเท่ากับถ้ำนาคาสวยทุกมุมชอบมากสาธุกับทุกๆท่านเลยนะคะขอให้สำเร็จทุกสิ่งอันสาธุค่ะหลังจากที่สาวแมทออกมาโพสภาพก็ทำแฟนคลับต่างก็เข้ามากดไลค์ให้กับคนนี้กันเพียบพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับสาวแมทกันด้วยต้องบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่ทั้งคู่ประทับใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะว่ากว่าที่จะเดินทางขึ้นไปได้สาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ต้องใช้ความพยายามกันไม่น้อยเลยแต่เมื่อได้ไปเห็นสถานที่จริงทำเอาสาวแมทถึงกับยิ้มแก้มปี่เลยหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังเอ่ยปากชมว่าสวยทุกมุมและชอบมากๆด้วย